สวัสดีเพื่อนๆ CS ปี3ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการติดตั้งโปรแกรมสำหรับเอาไว้พัฒนาแอปพลิเคชัน Android นะครับขั้นแรกนะครับเราก็ติดตั้งตัว Java ที่ชื่อว่า SDK นะฮะในที่นี้ติดตั้ง SDK เวอร์ชัน6โอเคนะครับของผมใช้เป็นWindows 64บิตนะฮะก็เลยจะเป็นแบบนี้นะครับผมทีนี้ Windows มันจะถามว่าเราต้องการรันไหมเราก็บอกไปเลยว่าเราจะรันโอเคนะครับอันนี้เนื่องจากว่าเครื่องผมได้ติดตั้งโปรแกรมไปแล้วนะครับมันต้องถามว่าเราจะรีอินสตอลไหมถ้าเครื่องไหนติดตั้งไปแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับสมมติผมกดว่า yes มันก็จะรีมูฟของเก่าออกนะครับโอเคนะฮะสำหรับการติดตั้งไม่มีอะไรมากนะฮะเป็นขั้นตอนที่ยากมากเลยนะครับกับการคลิก Next เนาะอ่ะขั้นตอนต่อไปนะฮะสำหรับคนที่ใช้ Windows 7 64 bit นะฮะก็ต้องลงตัวEpic อะไรนะ Java Android JRE นะฮะเป็นเวอร์ชัน32 bit เนาะอันนี้ก็ทำเหมือนขั้นตอนเมื่อกี้นี้นะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะทีนี้อันนี้นะครับตัวนี้นะครับสำหรับเพื่อนที่ดาวน์โหลดมานะฮะตัวที่ชื่อADT นะครับเราจะทำการคลิกขวานะครับแล้วก็แตกไฟล์ไปที่ได้ C นะฮะเลือกได้ C แล้วเราก็โอเคเนาะสำหรับอันนี้แตกไฟล์ไปแล้วนะฮะทีนี้การติดตั้งโปรแกรมก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับอ่ะทีนี้เป็นการดาวน์โหลด Android สำหรับคนที่แตกไฟล์นะฮะจะเข้าไปที่อันนี้แล้วมันจะชื่อว่า ADT Build Bundle ใช่ป่ะน่าจะใช่นะแล้วก็ Windows แล้วก็เลือกตัว SDK ครับผมแล้วก็เลือกไปที่ Tool แล้วทีเนี้ย Run Android จุดแบตนะฮะ Run ขึ้นมาครับผมอาจจะได้หน้าตาแบบนี้เนาะรอมาสักแป๊บหนึ่งทีนี้เดี๋ยวผมกดปิดก่อนเนาะเยอะทีนี้สำหรับเราใช้เรียนนะครับเราใช้เวอร์ชัน2.2แล้วก็ติ๊กเครื่องหมายนี้เข้าไปแล้วสำหรับเพื่อนๆนะฮะมันจะขึ้นให้ install package แล้วก็ install package แล้วเราก็รอมันดาวน์โหลดเนาะเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการดาวน์โหลดเนาะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆคนไหนมีปัญหาก็พรุ่งนี้เช้านะฮะง่วงนอนแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปการติดตั้ง Eclipse นะฮะแต่ไปคลิกเข้าไปโปรแกรมเนาะโอ้ไม่สิขออภัยนะฮะย้อนกลับสำหรับคนที่ติดตั้ง ADT Bundle Windows เนาะจะมีตัว Eclipse ตัวนี้มาให้นะฮะเราดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็ดับเบิลคลิกตัวนี้ครับ Eclipse ครับผมอันนี้มันถามว่าเราต้องการจะwork space ก็คือต้องการจะให้งานของเรานะครับถูกสร้างโฟลเดอร์ไปที่ไหนอ่ะโอเคเลยเนาะเป็น default ไปเลยแล้วกันนะฮะโอเคสำหรับการติดตั้งเนาะสำหรับตัวนี้นะครับจะมีตัวเขาเรียกว่าตัวโปรแกรมที่เราไม่ต้องไปติดตั้งนะฮะสำหรับ Android มันจะมีมาให้ทีนี้เรารันอันนี้ก่อนครับ Android Virtual Device Manager นะฮะกดขึ้นมาครับผมทีนี้เดี๋ยวผมลบก่อนเนาะทีนี้เราจะสร้างตัว device ขึ้นมานะฮะเราก็
คลิกอันนี้เลยก็ได้นะครับเพื่อการง่ายๆเนาะ device define ครับผมแล้วเราก็เลือกเป็นนี่อะไรวะมันอ่านว่าอะไรไม่รู้อะอันนี้แหละนี่สุดวันโอเคเนาะแล้วเราก็เลือก create create เลยนะฮะ create ปุ๊บทีนี้ตรงเนี้ยถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆคนไหนที่โหลดมาหลายเวอร์ชันนะฮะมันจะ default มาให้ที่2.1เราใช้ตัว2.2นะครับเลือกเป็น2.2อันอื่นไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับเดี๋ยวจะเป็นแบบไอ้แดมเนาะเฮ้ยไอ้ต้นทำไมกดโอเคไม่ได้วะแม่งติ๊กถูกหมดเลยเนาะโอเคแล้วเราก็โอเคนะฮะทีนี้เราก็เลือกตัว2.2นะฮะแล้วก็เลือก start รอมันรันนะครับโอเคสำหรับขั้นตอนนี้นะฮะสำหรับเครื่องไหนจะไวๆนะฮะจะใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งเนาะแต่สำหรับเครื่องผมนี่ก็นานพอสมควรนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมารอนะครับระหว่างรอตัวนี้รันนะครับสำหรับอันนี้เราจะ new project ใช่ไหมฮะเราเลือก files new project ครับแล้วทีนี้เราก็เลือกเป็น Android application project แล้วเราก็ next ทีนี้ชื่อ application name นะฮะให้เราตั้งชื่อเป็นเอา default อาจารย์เลยแล้วกันนะฮะ hello world ฮะ hell old โอเคครับทีนี้ hello world ของผมมันมีหลายอันละผมก็ใส่2ให้มันส่วนตรงนี้นะครับตรงช่องกลางนี้นะฮะจะเป็นถ้าสมมติว่าบริษัทไหนเขียนเขาจะใส่ชื่อบริษัทเขาเข้าไปอย่างผมใส่ชื่อผมแล้วกันเนาะ TON นะครับอันนี้สำหรับบางคนนะฮะถ้าตรงนี้เป็นเครื่องหมายกากบาทให้เลือกเป็นค่านันนะครับสำหรับอันนี้ผมไม่มีปัญหาผมก็โอเคครับผม next ทีนี้ขั้นตอนนี้ยากมากเลยนะฮะเน็กต่อไปครับอ่ะสำหรับหน้านี้นะครับถ้าสมมุติว่าใครนะครับมีรูปอะไรนะไอคอนเราก็เบาไอคอนมาได้นะฮะแต่สำหรับอันนี้ก็ใช้เป็นค่า default เลยแล้วกันเนาะ next โอเคฮะอันนี้ก็ next เสร็จแล้วก็finish ฮะ finish โอเคเสร็จแล้วเนาะ hello world 2สักครู่นะฮะโอเครัน Android ได้แล้วทีนี้ Hello World 2ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นี้นะฮะแล้วก็เข้าไปที่รันเลยเนาะตัวนี้เนาะรัน as คลิกเลยนะฮะแล้วก็เลือก Android Application แล้วเราก็โอเคทีนี้ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งนะฮะรันนะมันไม่รันเว้ยแป๊บหนึ่งรอสักครู่เนาะอาจจะเออนะฮะเดี๋ยวเนาะมันอะบอกว่าอ๋อโอเครันแล้วฮะใช้เวลานานพอสมควรเนาะเนี่ยครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือตรงไตเติ้ลตรงนี้จะขึ้นเป็น Hello World 2นะฮะตรงนี้เขาจะบอกว่า Hello World อ่ะเสร็จสิ้นแล้วนะสำหรับเรียนคาบเมื่อวานนะเมื่อวันจันทร์นะฮะโอเคครับผมสำหรับเพื่อนคนไหนที่ติดปัญหานะครับการแก้ปัญหานะสำหรับอันนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้ Windows 64บิตแล้วมันจะฟ้องเอเลอร์ขึ้นมานะฮะเหมือนเครื่องผมมาตอนบ่ายเนาะให้เข้าไปที่ Windows แล้วก็เลือก preference อ่านอย่างนี้ปะไม่รู้เนาะแล้วก็ไปที่ Android เนาะแล้วก็เลือก build แล้วทีเนี้ยให้เราจำค่าตรงนี้นะฮะ default debug keystore เนาะเราก๊อปอย่างนี้ก็ได้นะฮะถึง Android
โอเคแล้วเราก็เข้าไปลบตัว debug keystone เนาะไปลบออกสำหรับคนไหนที่ไม่มีก็ไม่ต้องไปลบมันนะฮะแล้วก็ปิดอันนี้ไปก่อนทีนี้แล้วเราก็เข้าไปตั้งค่า control panels แล้วก็เลือก region อะไรมันอ่านว่าอะไรไม่รู้อะ advanced เนี่ยแล้วเราก็เปลี่ยนฟอร์แมตตรงนี้นะฮะ English United States โอเคนะฮะเปลี่ยนเป็นอันนี้เปลี่ยนเป็น English United States นะครับแล้วก็ location ให้เปลี่ยนเป็น United States และทีนี้เราก็โอเคออกมาเลยนะครับทีนี้จัดการโฟลเดอร์เมื่อกี้ต่อเข้าไปที่ MyCom ก็ได้ครับแล้วก็ใส่ที่เราก๊อปมาเมื่อกี้ลงไปปึ๊บแล้วเราก็มาลบตัวนี้นะครับ Debug Keystore ลบออกทิ้งไปเลยโอเคนะครับแล้วทีนี้เราก็ทำการเข้าโปรแกรม Eclipse ใหม่ทีนี้เข้าปุ๊บเรามาทำการเคลียร์เข้าไปที่ Projects แล้วก็ Clean แล้วก็ Clean All Project เลยก็ได้นะฮะเป็นการแบบ Clean ค่าที่มันถูกตั้งค่าไว้เนาะให้มัน Clean ทิ้งไปก่อนอ่ะแล้วเราก็โอเคนะฮะเสร็จทีเนี้ยเราจะทำการรันแบบปกติได้แล้วนะฮะโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงไม่มีปัญหาอะไรกันเนาะเพื่อนๆขอให้มีความสุขในการเรียนพรุ่งนี้นะฮะสวัสดีเพื่อนๆครับผมสวัสดีครับ